สวัสดีครับผมอู๊ดนะครับผมและวันนี้เราจะมาทำมาสลาจายกันนะครับผมแต่ก่อนจะทำเรามาทำความรู้จักกับมาสลาจายก่อนนะครับว่าความเป็นมาเป็นยังไงเราไปชมกันก่อนนะครับจายจายชายชายชาเมนูเครื่องดื่มที่เป็นวัฒนธรรมการกินอันเป็นเอกลักษณ์เป็นสินค้ามูลค่าสูงของอินเดียภายใต้อาณานิคมอังกฤษการชงจายกับเครื่องเทศของอินเดียอย่างมาสลานับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ร้อนแรงแสดงถึงความเป็นอินเดียไม่ว่าคุณจะเดินไปแห่งหนบนถนนอันจอแจของประเทศอินเดียคุณก็จะพบกับมาสลาจายอยู่เสมอนอกจากนี้จายยังถือเป็นเครื่องมือชาตินิยมส่วนหนึ่งที่ทำให้อินเดียปลดแอกตัวเองจากอังกฤษได้สำเร็จอีกด้วยโอเคครับผมหลังจากที่พี่ๆนะครับผมได้ทำความรู้จักกับมาสลาจายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูวัตถุดิบนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมจะเป็นพริกไทยนะครับผมอันต่อมาจะเป็นการปูนะฮะขอโทษทีนะครับผมอย่างที่3นะครับผมอะไรนะอันนี้ยี่หร่าอ๋อยี่หร่าครับผมยี่หร่านะครับผมแล้วก็อบเชยนะฮะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่านะฮะชินนามอนอ๋อชินนามอนนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมซิกเนเจอร์ของเรานะครับพี่ขิงนะฮะอย่าขิงเยอะนะครับผมไม่ดีนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับผมกังวานเขียวนะครับผมตัวนี้อ๋อกังวานขอโทษกังวานนะครับผมอันนี้นะฮะกังวานเขียวนะครับผมแล้วก็ใบชาที่ผมเลือกใช้นะครับผมจะเป็นใบชาดำนะครับผมตัวนี้จะทำมาจากใบชาอัสสัมนะครับผมที่เขานิยมใช้ทำชากันนะฮะตัวนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมขออนุญาตเบิกคกก่อนนะฮะเพราะเราจะตำกังวานเขียวนะครับผมมาคกมาโอ้โหมาหันตาเห็นนะฮะมาเริ่มจากกังวานก่อนนะครับผมเราจะใช้กังวานเขียว8เม็ดนะครับผม1นะฮะ2 3 4 5เฮ้ยลงมาได้นะครับผม5แล้วฮะ6 7และ9 8ครับผมเริ่มตำให้แตกก่อนเลยนะครับผมนี่นะฮะแหลกตำให้แตกแหลกเอาแหลกก็ได้ฮะตำให้เม็ดข้างในมันออกมานะครับแบบนี้นะฮะมาครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานไปตำให้ละเอียดก่อนนะครับผมเพราะว่าผมเมื่อยมือนะฮะเราต้องใช้ทีมงานให้เป็นประโยชน์นะครับผมแล้วขอเบิกหม้อก่อนแล้วกันนะครับผมในส่วนถัดไปนะครับโอเคครับผมได้เรียบร้อยแล้วครับผมมาอย่างแรกเลยเปิดไงนะเนี่ยโอเคไฟขึ้นมาแล้วจากนั้นนะครับผมน้ำเปล่าเราใช้อยู่ที่2เท่าไหร่นะครับ2ถ้วย2ถ้วยเลยครับผมน้ำเปล่าเท่าเดียวน้ำเปล่าถ้วยเดียวนะครับผมอ่ะน้ำเปล่าถ้วยไปก่อนนะครับผมตามลงไปเดี๋ยวรอให้มันมีความเดือดสักครู่นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมจะใส่ขิงอันดับแรกนะฮะใส่ขิงก่อนเลยนะครับผมขิงนะครับผมจะใส่อยู่ที่1ช้อนชานะฮะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปเลยหลังจากนั้นนะครับผมก้านพู4ก้านนะฮะ4นี่ฮะ4ก้านนะครับผมก้านพู4ก้านใส่ลงไปเลยและก็ตามด้วยพริกไทยดำเม็ด8เม็ดนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนับสักครู่นะฮะ2 4 6 8ต้องใส่ไปก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็เลยด้วยซ้ำไปนะฮะ หลังจากนั้นนะครับผมนี่ฮะอบเชยของเรานะครับผม1แท่งนะครับผมนี่ฮะเราจะหักเป็น2ท่อนนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วใส่ลงไปเลยนะครับผมและในส่วนถัดไปกังวานเขียวที่เราจะเอาไปตำเมื่อกี้เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะใส่ลงไปเลยขอโทษทีที่บังกล้องนะครับผมใส่ลงไปแล้วนะครับผมเนื้อเปลือกนะครับผมใส่เท่าไหร่ดีวันนี้ก็ครั้งแรกของผมด้วยนะครับผมต้องให้ทีมงานช่วยนะฮะเพราะเมนูนี้นะครับผมก็เป็นคนคิดเองแต่ว่าทำไม่ค่อยเป็นแต่ทีมงานเขารู้มากกว่าผมนะครับผมก็เลยต้องให้ทีมงานช่วยว่าไงฮะเท่าไหร่ใส่เท่าไหร่ครับหยิบมือนึงไปหยิบมือนึงนี่นะฮะจีบนี้นะฮะโรยลงไปโอเคหลังจากนั้นนะครับผมพอมันเดือดได้ที่แล้วนะครับผมก็จะใส่นมสดนะครับผม2ถ้วยนะครับผมและต่อมานะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือชาดำของเรานั่นเองชาดำของบูมอค่านะครับผมตัวนี้ทำจากใบชาอัสสัมที่ผมพูดไป2ช้อนโต๊ะนะครับผมนี่นะฮะไปเลยโอ้ขอโทษทีแล้วนิดนึงนะครับผมหนึ่งไปหลังจากนั้นแล้วก็2ไปครับผมคนก่อนนะครับผมเฮ้ยเริ่มหอมนะหอมไหมที่ทำงานเมื่อกี้เสียงอะไรอะทีมงานใครเป็นไรเท่าเนี่ยลองเล่นไฟรู้ไหมครับผมลืมอะไรน้ำตาลทรายน้ำตาลอ้อยผิดน้ำตาลอ้อยเนี่ยเอาจริงผมชอบหวานขออนุญาตนะทีมงานนะแล้วแต่ผมชอบหวานนะครับผมเคี่ยวนะครับนี่ครับผมถ้าผมเลิกฟูนะครับผมฟูปุ๊บปิดไฟปั๊บเรียบร้อยแค่นี้เสร็จแล้วนะครับผมโอ้ยน่ากินเหมือนกันนะครับเนี่ยครับผมเมื่อกี้ผมไปเอาถ้วยมานะครับผมเพราะหาถ้วยไม่เจอนะครับผมเราจะมากองกันเลยนะครับผมโอ้ยลิ้นพันนิดนึงนะครับตื่นเต้นนะฮะทำ YouTube ครั้งแรกเป็นไงพูดด้วยเ
โอเคครับผมเรามาดูกันนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมก่อนดีกว่าสีเอาจริงนะสีอ่ะเหมือนชานมไต้หวันมากแต่กลิ่นไม่ใช่กลิ่นเหมือนอะไรที่ทีมงานบอกอ่ะเต้าหวยเหมือนเต้าหวยผมไม่เคยกินเต้าหวยด้วยดิสีเหมือนชานมมากเลยใช่ไหมทีมงานชิมก่อนอร่อยอร่อยนะมีความเผ็ดนิดๆ นะมีความเผ็ดด้วยอ่ะมีเผ็ดเผ็ดที่ขิงเผ็ดที่ขิงแล้วก็พริกไทยแต่อร่อยแต่เป็นอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงนะไม่ได้เรียกชิมแล้วนะ เออมันกินง่ายอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงมันกินง่ายมากสูตรนี้กินง่ายมากพี่ๆลองไปทำตามได้นะครับผมนะถ้าทำไม่ทันนะครับผมกอกับหลังไปดูได้นะฮะไม่ถามมาว่าทำอะไร นี่นะครับผมจะให้ทีมงานกินนะครับผมแบบกินร้อนหรือกินเย็นดีเอาร้อนไปเลยร้อนไปเลยได้ก่อนเราจะเดินไปหาคนต้องแข่งอะไรเดี๋ยวก็จะบอกตีฟูดใช่ครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับผมว่าใครจะเป็นคนชิมแก้วนี้ให้ผมกันนะฮะลองดูกันข้างเหนือเหมือนกันนะการหาทีมงานที่มาชิมชาตัวนี้นะครับผมแล้วก็ได้อีกคนหนึ่งมาเมื่อกี้นี้เลยดิวมาสดเลยเมื่อกี้โทษนะครับชื่ออะไรฮะชื่อไนค่ะไนพี่ไนทำตำแหน่งอะไรครับมาร์เก็ตติ้งค่ะมาร์เก็ตติ้งนะครับผมแล้วพี่ไนขออนุญาตนะครับผมชิมให้หน่อยนะฮะอย่าพึ่งครับผมมีหลอดให้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นชามาซาล่าแล้วพี่ไนผมทำเองกับมือเลยสูตรผมเองยกเล่นอ่ะขอรสชาติก่อนอย่างแรกขอรสชาติจืดแต่ว่ามีกลิ่นเครื่องเทศหวานน้อยหวานน้อยนะครับแต่ว่าอร่อยนะเพราะว่าชอบกินโอเคครับผมเอาเต็ม10ให้อะไรให้7โอเคครับผมถือว่าวันนี้คอมพลีทแล้วนะฮะปากไปสุกเถอะคลิปหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมจะให้ทีมงานเลือกคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากที่สุดเมนูที่น่าสนใจมากที่สุดแล้วลองมาทำกันในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ